ข่าวนี้ขออนุญาตนะฮะอุจจาตาครับชาวบ้านที่ขอนแก่นตกใจชายแปลกหน้าเดินมาแล้วถอดกางเกงแล้วเนี่ยฮะต้องบอกไหมครับว่าทำอะไรอยู่ริมถนนนะเนี่ยจังหวะมือฮะตอนจะเสร็จสักทีเนี่ยเห็นผู้สาวเห็นผู้สาวเดินติดไหมอ่ะโอ้ถ้าไม่ขนาดนี้ก็คงไม่อันนั้นละมั้งเนี่ยไม่ปกติใช่ไหมมองหน้าผู้สาวเผื่อจะเสร็จเร็วข้างในคลินิกก็ออกมายืนมองแล้วเขาก็มองเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะแบบว่าอายหรือว่าจะหนีอะไรเลยค่ะบริเวณนี้ส่วนมากคนจรจัดเยอะค่ะหน้าคลินิกเสริมความงามเลยฮะ3นาทีก็ยังไม่เสร็จอันนี้เขาบอกอย่างนั้นนะฮะนานมากแล้วก็เดินไปปรากฏว่าทำอย่างนี้ไปทั่วครับคุณผู้ชมฝากเจ้าหน้าที่ด้วยครับ